สวัสดีครับวันนี้พบกับคลิปที่4นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ rudiment นะครับผมอันนี้เรื่องแรกก็น่าจะเป็น single stroke หนีไม่พ้นเลยนะฮะอันนี้ก็จะผมจะลองเล่นในเรทของทุกโน้ตตั้งแต่ whole note หรือว่าตัวขาวใช่ไหมฮะตัวกลม half note ตัวขาวแล้วก็ quarter note ตัวดำจนไปถึง eighth note ก็เป็น1ชั้นแล้วก็เป็น quarter note triplet ก็เป็น3พยางค์2จังหวะมาที่8 note ขบเอ็ด1ชั้นแล้วก็ triplet 3พยางค์แล้วก็16 note คือขบเอ็ด2ชั้นแล้วก็มาที่6พยางค์หรือว่า quarter note 8 note triplet นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ32 note ก็คือขบเอ็ด3ชั้นครับเดี๋ยวลองมาฟังดูที่ tempo 65ดูครับ1นับออกเสียงได้จะยิ่งดี3 4 1 2 3ตัวกลมก่อนครับ1 2 34 1 2 3ไป half note ครับ1 2 3 4 1 2 3 quarter note ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 quarter note triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 and 2ก็เป็น1ชั้น3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 triplet ครับ1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 2 e and 2 2ชั้น4 1 e and 2 e and 3 e and 4 6พยางค์1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3สุดท้ายครับ1 e and 2 3 e and 4 e and 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 2จะสังเกตได้ว่าลองเราจะเล่นตั้งแต่น้อยไปมากคราวนี้นี่ผมจะลองเล่นตั้งแต่ควอเตอร์ตั้งแต่ตัวกลมโฮโน้ตไปถึง32nd note หรือว่าขบเอ็ด3ชั้นลองไล่ลงกลับมาแต่จะลองเล่นเทมโปที่เร็วขึ้นนะครับมาดูสัก78ก็ได้ครับ1 2 whole note 3 4 1 2 3 4 1 2 3 half note ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 and 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 and 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 e and 2 e 3 e and 4 e and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 e and 2 e and 3 4 e and 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 and 2and 3and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 whole note สุดท้าย3 4 1 2 3 4 1จบนะครับที่ tempo 78ลองพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลองซ้อมดูนะครับเป็น single stroke ถ้าใครเป็นคนซ้ายก็ left hand lead ก็ใช้ซ้ายนำไปแต่จริงๆแล้วอยากครับจะไม่ว่าจะคนขวาหรือคนซ้ายอยากให้ลองซ้อมทั้งสองแบบดูถ้าผมเป็นคนขวาผมก็จะลองเริ่มซ้ายดูเหมือนกันก็จะได้ให้เหมือนกับว่าสมองมันคิดอีกแบบนึงให้มันบาลานซ์กันทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นคนขวาผมก็ลองเล่น left hand lead ดูเพื่อฝึกฝนดูคนซ้ายก็ลองเป็น right hand lead ดูเพื่อฝึกฝนด้านขวาดูลองดูครับขอบคุณมากครับผม